ดีค่ะก็มาโชว์ของแต่งบ้านที่เสริมฮวงจุ้ยนะคะอันนี้ก็เป็นนกแก้วอันนี้เป็นนกคุ้มนะจ๊ะคืออันนี้เป็นไม้สักค่ะอู้ตัวใหญ่หนักมากฉันไปซื้อของที่ตลาดของเก่าอู้ตั้งนานแล้วคือคนขายก็บอกว่าเออมีเอาไว้แต่งบ้านเนี่ยมันจะเป็นสิริมงคลเสริมฮวงจุ้ยนู่นนี่นั่นนกแก้วก็หมายความว่าจิกเอาเงินทองแก้วแหวนเงินทองนะคะนกคุ้มก็คุ้มครองป้องกันพยันอันตรายเนี่ยค่ะมันเป็นไม้สักเนี่ยค่ะซึ่งอันนี้มันเป็นไม้คือคนเก่าเขาแกะคือมันเป็นของแบบสมัยก่อนแล้วไงที่ฉันซื้อมาเนี่ยมันก็ตันๆหนาๆนะคะคือยังไงอ่ะก็เลยซื้อตัวหนึ่งเท่าไหร่ก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วอู้เป็น10ปีแล้วก็มาตั้งไว้อย่างนั้นเนี่ยคือคนขายก็บอกเนี่ยมันเป็นของเก่านะช่างที่เขาจะแกะเนี่ยคนแกะไม่มีแล้วตายไปหมดแล้วก็เออซื้อมาดูสิตัวมันซีดไปหมดแล้วเห็นไหมส่วนนกคุ้มนี่ก็ซื้อมาทีหลังอ่ะซื้อมาประมาณเนี้ยคำว่านกกับนางกระเทยที่เป็นของที่แบบว่าไม่คู่กันนะคะนกมันแปลว่าไม่ดีแต่อันนี้เราถือว่ามันเป็นชื่อเขานกแก้วอ่ะเขาบอกว่าแก้วแหวนเงินทองจะเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยนกคุ้มก็คุ้มครองป้องกันปลอดภัยเขาเอาเคสอย่างนี้คนขายเขาว่าอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะจ๊ะก็มาเมาส์มอยกันไปนะคะอีกระเทยอะไรที่ว่าดีก็เอาไว้หมดนะคะซื้อไว้ก็ซื้อเก็บไว้คือและอย่างงานพวกนี้คุณอุ้ยหนักมากเลยตัวนี้ใหญ่บะเริ่มเทิมงานพวกนี้มันเป็นงานของแบบของเก่าแล้วคุณซึ่งหาช่างแกะสลักทำส่งทำสีรุ่นกับรุ่นนี้ไม่มีแล้วหายากแล้วเขาไม่ค่อยทำกันแล้วแล้วอย่างนึงไม้สักด้วยหนาตันหนักมากเนี่ยก็คิดดูแล้วกันคือพูดง่ายบางครั้งของพวกนี้ฉันชอบไปเดินตลาดของเก่าไงคะได้มาก็ต้องซื้อไว้เพราะว่าของพวกนี้มันไม่ใช่ว่าจะมีกันหาซื้อกันง่ายๆก็มาลงคลิปให้ดูนะคะมาแชร์เป็นประสบการณ์นะจ๊ะความเชื่อและมันก็อย่างว่าเนี่ยคนเรากับความเชื่ออะไรที่ดีว่าดีก็นะทุกสิ่งอย่างก็เชื่อไว้ก็ดีกว่าไม่เชื่อทุกสิ่งอย่างมีไว้สบายใจและอย่างมันน่ารักดีก็แต่งบ้านไปก็ว่ากันไปก็ไม่มีอะไรนะคะขอบคุณมากนะคะที่กดติดตามและกดชมคลิปของอีฉันอาจจะคลิปอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างต้องขออภัยนะคะก็ทำไปตามภาษาบ้านๆช่วงนี้โควิดระบาดแตกยับยากค่ะคุณแตกก็ระเบิดระเบ้อก็อย่าไปเครียดอะไรกันมากมายจริงๆพูดถึงเรื่องโควิดเนี่ยต้องคุยกันอีกยาวนานเดี๋ยวก็ค่อยฟังคลิปต่อไปแล้วกันวันนี้ก็มาลงคลิปเรื่องนกแก้วนกคุ้มของแต่งบ้านเสริมฮวงจุ้ยของฉันนะจ๊ะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ